และในวันที่9พฤษภาคมนี้นะคะจะมีการประชุมของวุฒิสภาค่ะเพื่อดำเนินการคัดเลือกประธานวุฒิสภาคนใหม่นะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นจะเป็นการกระทำที่เกินกว่ากรอบของพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญหรือไม่เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณนิคมไวรัชพานิชนะคะประธานวุฒิสภาว่ามีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรคุณนิคมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณตรีณปางและคุณเกศรีนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะค่ะพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวที่เป็นการเปิดประชุมวุฒิสภาครั้งนี้ค่ะระบุให้ทำอะไรบ้างคะครับต้นนี้คือต้องเริ่มที่เริ่มต้นก่อนว่าในช่วงนี้เป็นการยุบสภาค่ะนะโดยท่านนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาเพราะฉะนั้นวุฒิสภาเนี่ยจะทำหน้าที่ได้ตามบทบัญญัติแค่มาตรา132มาตราเดียวมาตรา132ให้ทำอยู่3เรื่องค่ะวงเล็บ1ก็ว่าด้วยเรื่องส่วนใหญ่ในเรื่องของสถาบันมหากษัตริย์แล้วก็เรื่องการประกาศสงครามก็คือมาตรา19 21 22แล้วก็23 24ผมจำไม่ได้นะครับแล้วก็มาตรา189ก็คือประกาศสงครามนี่ทำหน้าที่ของรัฐสภานะค่ะหน้าที่วงเล็บที่2ก็คือหน้าที่ในการเห็นชอบแต่งตั้งนะครับองค์กรตามบัญญัติรัฐธรรมนูญก็คือองค์กรอิสระนั่นเองนะครับและหน้าที่ประการที่3ก็คือเรื่องของการถอดถอนแต่ที่การถอดถอนเนี่ยมันจะถอดถอนไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าบทบัญญัติมาตรา272บอกว่าถ้าปปช.ชี้มูลนะครับก็ส่งเรื่องมาที่ประธานรัฐสภารัฐสภาต้องรายงานให้ประธานรัฐสภาเพื่อขอเปิดสมัยวิสามันค่ะแล้วประธานรัฐสภาจะเป็นผู้รับสนองแต่บังเอิญตอนนี้ไม่มีทั้งประธานและรองประธานเพราะผมถูกเว้นวรรคถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เลยไปใช้มาตรา128ซึ่งมาตรา128นั้นนะครับที่จะออกพระราชกฤษฎีกาได้ก็คือต้องเป็นเพื่อผลประโยชน์แห่งรัฐพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชหน้าที่จะออกพระราชกฤษฎีกาดังนั้นการจะออกพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ต้องระบุเนื้อหาชัดเจนว่าจะทำอะไรบ้างซึ่งตอนนี้เขาก็เอาเรื่องถอดออกไม่เกี่ยวก็ไปเอาเรื่องของการเห็นชอบแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองผู้ทรงวุฒิแล้วก็เรื่องของการแต่งตั้งปปช.แทนคุณเจเดชพรชยาสองเรื่องเท่านั้นนะเห็นพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ระบุชัดเจน2เรื่องการเลือกประธานวุฒินั้นบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเขียนไว้มาตรา124เนี่ยว่าสภาผู้แทนนั้นมีประธานรองประธาน1คนหรือ2คนได้วุฒิสภามีใครบ้างนะครับแล้วเทอมว่าจะอยู่ถึงเมื่อไหร่นะครับการเลือกนั้นต้องไปอาศัยข้อบังคับประชุมซึ่งการเลือกของประธานสภานั้นไม่ต้องไปตรวจสอบประวัตินะครับไม่ต้องตรวจประวัติเพียงแต่ว่าให้แสดงวิสัยทัศน์เท่านั้นเองแต่การที่พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ออกมานั้นก็คือให้เลือกองค์กรอิสระก็คือเลือกองค์กรอิสระเลือกองค์กรที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ก็คือปปช.และตุลาการศาลปกครองซึ่งต้องไปใช้มาตรา121อีกก็คือต้องตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบประวัติทางจริยธรรมทางคุณธรรมต่างๆนะครับแต่ประธานรัฐสภาไม่ต้องเพราะฉะนั้นเมื่อบทบัญญัติกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจไว้ไม่ได้ระบุไว้คุณจะมาเลือกประธานรัฐสภาในการเปิดประชุมสมัยวิสามัญครั้งนี้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่เคยทำนะค่ะนะครับถ้าหากว่าต้องระมัดระวังเพราะว่าเนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจไม่ได้บัญญัติเอาไว้อย่าทำโดยการเกินกฎหมายค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าที่ประชุมยังดื้อดึงหรือว่ายังฝืนที่จะมีการลงมติเพื่อเลือกประธานวุฒิสภาคนต่อไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคะมีโทษอย่างไรไหมคะก็อย่างเงี้ยคือถ้าตัดใจเลือกนะในวันเลือกก็คือใช้ข้อบังคับประชุมข้อที่5ของข้อบังคับประชุมสภาก็คือการที่มีผู้เสนอประธานแล้วก็เลือกทีละประธานแล้วตอนมาเลือกรองประธานนะครับแล้ววันนั้นถ้าสมมติมันมีประเด็นว่าถ้ามีการเลือกจริงนะแล้วถามว่าผมเนี่ยไปละเพราะว่าผมกับรองชนรองที่2เนี่ยต้องไปเพราะก่อนวันเลือกตั้งเพราะกฎหมายเขียนไว้อย่างนั้นนะครับผมก็จะหมดหน้าที่เลยนะก็จะเหลือเฉพาะรองที่หนึ่งเราคือรองสุรชัยค่ะแต่นี่เมื่อรองสุรชัยจะลงชิงประธานด้วยเขาก็ต้องลงจากบัลลังก์แล้วใครทำหน้าที่ประธานเห็นไหมนี่เป็นประเด็นทั้งนั้นเลยฮะเพราะฉะนั้นถ้าตัดสินใจเลือกท่านสมาชิกก็มีสิทธิ์นะเข้าชื่อกันนะครับในการที่จะร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับขอคำวินิจฉัยขอความเห็นว่าสามารถดำเนินการได้ไหมในขณะที่กฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดไว้และกฎและพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมนั้นได้กระบุไว้ชัดเจนว่าให้เลือกได้เฉพาะตุลาการศาลปกครองผู้ทรงวุฒิกับปปช.ท่านเองก็คือถ้าหากว่ามีกระบวนการฟ้องร้องผู้ที่จะสามารถฟ้องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ก็คือกลุ่มสมาชิกใช่ไหมคะครับเข้าชื่อกันนะครับค่ะหนึ่งในสิบเท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะครับ
และถ้าหากว่ามีกระบวนการนำไปสู่การฟ้องร้องคุณนิคมคาดการว่าศาลรัฐธรรมนูญน่าจะมีท่าทีต่อเรื่องนี้ยังไงคะครับก็เขาต้องใช้มาตรฐานเดียวนะถึงแม้มาตรา130จะคุ้มครองนะเอกสิทธิ์ของท่านส.ส.ส.ว.ในการพิจารณากฎหมายค่ะในสภานะแต่ว่ากรณีตัวอย่างของท่านส.ว.อีก36คนที่ถูกชี้มูลว่ามีความผิดทั้งที่กฎหมายเนี่ยบอกว่าคุ้มครองอยู่นะครับและเป็นหน้าที่ชัดเจนมากของท่านสมาชิกรัฐสภาคือมาตรา291คือการแก้รัฐธรรมนูญค่ะแล้วการแก้ไขนั้นก็ดำเนินการมีตามระเบียบตามข้อบังคับประชุมยังมีปัญหานะนะครับแต่กรณีนี้ไม่มีกฎหมายตรงไหนบัญญัติไว้นะครับว่าให้สามารถเลือกได้ในสมัยนี้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นประเด็นนี้ก็คือศาลผมก็จะดูว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะวินิจฉัยว่ายังไงนะครับในประเด็นนี้ดูเหมือนก็กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะคะในกระบวนการของวุฒิสภาที่ก็ถูกมองว่าแหมดูเหมือนจะมีความพยายามในการเร่งรัดในบางเรื่องแล้วก็ลักลั่นในบางประเด็นนี้ในส่วนของคุณนิคมมองยังไงคะคืออย่างนี้คือขณะนี้คือความผิดพลาดนะผิดพลาดที่ยุบสภาไปแล้วท่านสมศักดิ์พ้นจากประธานรัฐสภาค่ะผมประธานวุฒิสภาทำหน้าที่เป็นรองประธานรัฐสภาทำหน้าที่อยู่แต่เมื่อชี้มูลผมหยุดก็ไม่ทราบเกิดช่องว่างทีก็คือไม่มีคนทำหน้าที่ของรัฐสภาที่เกิดปัญหาว่าที่ไม่สามารถเปิดประชุมได้และไม่สามารถทำในเรื่องถ้าสมมติว่าเหตุในระหว่างนี้ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ตามหมวดที่2ว่าสถาบันมหากษัตริย์หรือต้องแต่งตั้งอะไรสักอย่างนะครับหรือต้องประกาศสงครามถามว่าใครทำหน้าที่ถูกไหมก็ไม่มีคนทำหน้าที่เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเข้าใจว่าเขาต้องรีบเร่งรีบเพื่อที่จะให้มีการประธานวุฒิสภาถ้าได้ปั๊บโปรดเกล้าเรียบร้อยก็จะทำหน้าที่ประธานรัฐสภาถูกไหมแต่เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าท่านสมาชิกอีกหลายท่านวันนั้นน่าจะประสานอยู่กับท่านที่ไม่กล้านะไม่กล้าที่ลงมติงดออกเสียงก็จะมีสมาชิกที่มาจากเลือกตั้งซึ่งไม่รู้อีโนยเน่นะผมเชื่อว่านะถ้าดูบัญชีรายชื่อคนที่งดออกเสียงจะเป็นสว.สรรหาส่วนใหญ่เพราะขนาดแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นอำนาจของรัฐสภาเองยังถูกชี้มูลยังถูกและแล้วอย่างนี้จะไปถูกได้ไงฮะนะครับค่ะค่ะค่ะตอนนี้ก็มีคนออกมาตั้งข้อสังเกตแล้วก็วิเคราะห์นะคะมีความพยายามที่จะใช้กลไกของวุฒิสภาเนี่ยเพื่อนำไปสู่การทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในทางการเมืองในส่วนของท่านนิคมมองยังไงคะอย่างนี้ฮะคืออะไรแล้วแต่นะที่กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้นะครับให้ทำอะไรท่านต้องทำอย่างนั้นอยู่ๆท่านจะมานั่งเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เองนะจะขอเป็นมาตรา181ตัวอย่างนายกไม่ต้องมาจากส.ส.ก็ได้ท่านทำไม่ได้ครับเราบางคนคิดหนักกว่านั้นนะโอ้ในเมื่อไม่มีผู้แทนสว.สามารถที่จะทำหน้าที่ของรัฐสภาได้ทำหน้าที่ของผู้แทนได้คือในการออกกฎหมายถามว่าไม่มีบทบัญญัติไหนที่ให้อำนาจวุฒิสภาในการที่จะออกกฎหมายเลยนะครับในการทำหน้าที่จะทำหน้าที่แทนรัฐสภาได้ก็คือมาตรา132กรณีเดียวก็คือการที่แต่งตั้งองค์ทายาทแต่งตั้งประธานองค์ดีหรือประกาศสงครามทำหน้าที่ได้แค่นี้เองฮะในช่วงที่ยังไม่มียังยุบสภาเนี่ยท่านผลท้ายนะท่านต้องกลับไปเริ่มต้นที่หนึ่งใหม่ก็คือไปเลือกผู้แทนมามันถึงจะเข้าสู่ภาวะของรัฐธรรมฉบับนี้เว้นแต่ว่าท่านจะฉีกรัฐธรรมนูญกฎหมายต้องลื้อหมดเลยปฏิวัติไปหรือว่าฉีกรัฐธรรมนูญไปแต่ถ้ายังคาว่าอย่างนี้อย่าหวังนะว่าท่านจะไปที่มาตรา7มาตรานุมาตรานี้จะยกเว้นนู่นนี้ทำไม่ได้นะครับดูเหมือนตอนทุกวันนี้ถึงตันเห็นไหมสังเกตว่าถึงทางตันเหมือนทุกเรื่องฮะจะไปนี้ติดไปนี้ก็ติดมันต้องติดเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามระบบนะครับมันไม่เป็นตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญนะค่ะดูเหมือนวันนี้การขับเคลื่อนของกลุ่มในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยกำลังมีการขับเคลื่อนในช่วงจังหวะจะโคนที่ดูเหมือนจะสอดรับสอดคล้องกันนะคะท่านมองอย่างนั้นหรือเปล่าคะก็ใช้กลไกนี้เป็นเครื่องมือนะครับผมก็ไม่ทราบว่าท่านสามารถที่จะวินิจฉัยหรือพิจารณาได้โดยที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของรัฐธรรมของกฎหมายนี่ผมก็ถือว่าขนาดนี้ก็คือมันเป็นมาตรฐานที่ต่อไปนั้นมันจะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศถ้าต่อไปถ้าเกิดปัญหาอย่างนี้แล้วท่านวินิจฉัยอย่างนึงมันจะเกิดความลักลั่นที่เขาว่า2มาตรฐานนั้นก็จะเกิดเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับเราก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างที่มีการคาดการณ์ในลักษณะรุนแรงนะคะครับจะไม่รุนแรงแล้วครับผมว่าหันกลับมาครับเริ่มต้นนะ
มาจับมือกันนะครับ50กว่าพรรคกี่พรรคแล้วแต่จับมือกันนะครับว่าเราจะปฏิรูปประเทศโดยการโดยการลงสมัครผู้แทนก่อนนะเราสมัครก่อนแล้วเข้ามาก็จะมีเซ็น MOU มีสัญญาอะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะปฏิรูปเราจะแก้ไขปัญหากันร่วมกันโดยใช้รัฐสภาเป็นตัวแก้ปัญหาเพราะถ้าไม่มีรัฐสภาท่านจะแก้ปัญหาปฏิรูปได้ยังไงเพราะจะปฏิรูปนั้นต้องแก้กฎหมายฮะพอตัวต้องแก้กฎหมายแล้วไม่มีสภาจะแก้ได้ยังไงคำถามนี้ตอบได้ไหมครับค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะคุณนิคมไวรัชพานิชประธานวุฒิสภาขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีนะครับ